ทุกคนยอมตายเพื่อปกป้องแก้วนะจ๊ะเป็นเพราะว่าเราหน้าเหมือนกันพอนกทำให้แก้วเจอแต่เรื่องร้ายๆแบบนี้แก้วนกขอโทษนะแก้ววันนี้เจ้านกก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะแก้วเหมือนกันนะจ๊ะแต่แก้วเจอเรื่องลำบากกว่านกเยอะแก้วอุตส่าห์หนีมาจากอยุธยาได้ดันต้องมาเจอเรื่องร้ายๆที่นี่อีก